ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่9เมษายน2563โดยใช้ผู้บ้าคลั่งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับวันนี้มาเลเซียจะถอนตัวจาก AFF Cup 2020หรือไม่โดยผู้นำของสหพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียได้กล่าวถึงข้อมูลที่ถอนจาก AFF Suzuki Cup 2020นะฮะโดยเมื่อเร็วๆนี้สื่อไทยได้ประกาศว่าสหพันธ์ฟุตบอลของประเทศไทยจะไม่ส่งทีมชาติไปที่ AFF Suzuki Cup 2020เนื่องจากไทยลีกไม่สามารถจบตามกำหนดเวลาและก็การทับซ้อนของตารางการแข่งขันในช่วงปลายปีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าการขาดของประเทศไทยจะช่วยทีมเวียดนามในการป้องกันแชมป์ AFF Suzuki Cup ได้อย่างง่ายดายแม้แต่การทำนายนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วเนื่องจากมาเลเซียนั้นมีข่าวลือว่าจะถอนตัวจากการแข่งขันเช่นกันโดยเลขาธิการนะผมของแฟบนะฮะได้กล่าวมาว่าประเทศไทยนั้นอาจจะถอนตัวจาก AFF Cup เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติลีกมาเลเซียมีแผนจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ดังนั้นมาเลเซียจึงไม่จะพิจารณาถอนตัวจาก AFF Cup 2020อย่างแน่นอนโดยมาเลเซียถือว่าเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามของเวียดนามนะฮะในศึก AFF Cup ในปีนี้เพราะพวกเขาพ่ายแพ้โดยกองทัพของพาร์คฮังซอในรอบสุดท้ายของการแข่งขันเมื่อ2ปีก่อนแต่มาเลเซียในปัจจุบันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยผู้เล่นส่วนใหญ่อย่างเช่นมูฮัมมัดูซูมาเร่ลินิดอนแมททริวเดวิสบรูเวลเล่และก็เบรตันกันนะฮะกองทัพของโค้ชตันเฉิงเหออยู่ในรูปแบบที่น่าประทับใจอย่างมากโดยมีชัยชนะ2ครั้งในประเทศไทยนะฮะก็คือ2-1และอินโดนีเซีย2-0ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนั่นเองโดยปัจจุบันมาเลเซียอยู่ในอันดับที่2ในกลุ่ม G โดยมี9คะแนนตามหลังการแข่งขัน5ครั้งพวกเขาอยู่หลังเวียดนามตามมาด้วยประเทศไทยและก็ UAE นะครับนะฮะเป็นว่างานนี้ทางมาเลเซียนะผมจะไม่ถอนตัวนะฮะจาก AFF Cup อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเขาจะไปสกัดดาวรุ่งของเวียดนามถ้าไทยถอนนะผมก็มีโอกาสที่ทางเวียดนามนะฮะจะได้แชมป์เลยแล้วก็มาเลเซียถอนยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะผมไม่มีใครสกัดเขาอยู่แล้วและเขาจะได้แชมป์2สมัยซ้อนทันทีนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าผลจะเป็นเช่นไรนะฮะเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจลิกประกาศเรื่องการแข่งขันรอบที่3ประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งโดยจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับกระทบวงการลูกหนังญี่ปุ่นเมื่อพบนักเตะและก็เจ้าหน้าที่ติดเชื้อแล้ว3รายประกอบไปด้วยโฮตาคุซากายประกาศหลังอดีตทีมชาติญี่ปุ่นของวิเซลโกเบทาคุมินางาอิชิผู้รักษาประตูวัย24ปีของเซเรโซซาก้าและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสโมสรวิเซลโกเบที่มีการเปิดเผยรายชื่อว่าเป็นใครแถมล่าสุดชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้ประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นใน7เมืองใหญ่ของประเทศแล้วอีกด้วยครับโดยล่าสุดทางสมาคมกีฬาฟุตบอลญี่ปุ่นและก็ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลเจลีกที่ประชุมร่วมกันเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วนได้ออกมาประกาศเรื่องลีกฟุตบอลทุกลีกในประเทศออกไปเป็นรอบที่3นะฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อเป็นแบบกลุ่มนั่นเองสำหรับโปรแกรมการแข่งขันก่อนหน้านี้ได้ถูกเลื่อนออกไปแล้ว2ครั้งจากเดิมวันที่15มีนาคมถูกย้ายไปเป็นวันที่3เมษายนและครั้งที่2เลื่อนไปฟาดแข้งในวันที่9พฤษภาคมและล่าสุดจะเลื่อนไปแข่งขันในวันที่30พฤษภาคมอย่างไรก็ดีนะฮะเพื่อรอดูสถานการณ์อีกครั้งโดยการพิจารณาจะมีการประกาศเพิ่มเติมอีกครั้งโดยการพิจารณาแล้วก็จะมีการประกาศเพิ่มเติมทันทีที่มีการตัดสินใจนะครับทั้งนี้ศึกเจลีกฤดูกาล2020จะไม่มีทีมตกชั้นโดยจะนำ2อันดับแรกจาก J2 เลื่อนขึ้นสู่ลีกสูงสุดทันทีเช่นเดียวกับการเลื่อนชั้นจาก JT ขึ้นสู่ J2 ซึ่งเท่ากับว่าเจลีกจะมี20ทีมชั่วคราวในซีซั่น2021ส่วน J2 ยังคงมี22ทีมเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนะฮะการตกชั้นในฤดูกาล2021นั้นจะมี4ทีมที่ต้องเลื่อนจากเจลีกโดยมี2ทีมที่เลื่อนขึ้นจาก J2 เพื่อรักษาจำนวนทีมในลีกสูงสุดเป็น18ทีมและในลีก J2 เป็นทั้งหมด22ทีมเหมือนฤดูกาลปกตินะครับนะเป็นว่างานนี้ก็เลื่อนจากวันที่9พฤษภาคมที่ใกล้จะถึงนี้นะฮะไปเป็นวันที่30พฤษภาคมนุ่นเลยครับโอ้โหนะฮะนี่ก็เรียกว่าเลื่อนไปเกือบ2เดือนเลยนะฮะพี่เราไม่ได้ดูฟุตบอลกันเลยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าสถานการณ์แบบนี้จะจบลงตอนไหนนะฮะก็ขอภาวนาให้จบลงเร็วๆก็แล้วกันครับสู้ๆนะฮะทุกคนเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับตำนานสิงคโปร์ยกย่องโค้ชแบนเพื่อนร่วมทีมเก่งสุดในสโมสรโดยโนอารัมซาตำนานของสิงคโปร์ได้เผยมาว่าชัชตะวันศรีปานหรือตะวันศรีปานคือเพื่อนร่วมทีมที่ดีที่สุดของตนเองโดย Twitter ของ The Final Website นะฮะหรือว่า The Final Web Sale ถามคำถามถึงโนอารัมซาตำนานของสิงคโปร์ใครคือเพื่อนร่วมทีมที่ดีที่สุดของเขาคำตอบคือโนอานะฮะก็ได้ตอบว่า
ชัชตะวันศรีปานหรือตะวันศรีปานไงในชื่อเก่าของเขาซึ่งเป็นอดีตตำนานทีมชาติไทยนั่นเองสำหรับทั้งคู่นะครับเคยเล่นให้กับสโมสรร่วมกันที่เซมบาวังวรันเจอร์เมื่อปี2541ถึงปี2546โดยโค้ชแบนชัชตะวันศรีปานนะฮะลงเล่นสนามทั้งหมด180นัดยิงได้29ประตูส่วนโนอารัมซาเล่นให้กับสโมสรเซมบังวังเรนเจอร์ในปี2544ถึงปี2545โดยลงสนามทั้งหมด47นัดยิงไปทั้งหมด19ประตูเท่านั้นเองนี่นะครับก็เป็นคำว่าเพื่อนซีเพื่อนเก่านะฮะก็ได้พูดถึงนะแบนนะครับผมชัชตะวันศรีปานคนนี้นั่นเองนะฮะว่าเขาคือคนที่เก่งที่สุดสำหรับเขาแล้วแล้วก็เป็นคู่หูคู่ซีคู่ฮาที่ดีที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้นะครับงานนี้เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเปิดโผ10ผู้เล่นไทยลีกมูลค่าสูงสุดแข้งไทยติดโผประเดี่ยวโดย Transfer Market นะครับเว็บไซต์เชี่ยวชาญเรื่องการประเมินมูลค่าสโมสรและนักฟุตบอลทั่วโลกที่รับความเชื่อถือในวงกว้างล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยมูลค่านักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในศึกไทยลีกแพงที่สุด10อันดับแรกออกมาแล้วจากการประเมินมูลค่านักเตะของเว็บไซต์ดังกล่าวนะฮะปรากฏว่านักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดตกเป็นของแฮมเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนักรุกของการท่าเรือ FC ด้วยมูลค่า1ล้านยูโรหรือประมาณราว35ล้านบาทอันดับที่2เป็นของวันเดอร์บรุยนักเตะของทรูแบงคอกยูไนเต็ดอยู่ที่800,000ยูโรหรือประมาณ28ล้านบาทซึ่งเท่ากับอันดับที่3ซาดอร์มีซาเยฟกองกลางของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็อันดับที่4เป็นของเดลสันโบนิยากองหน้าจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดนั่นเองขณะที่อันดับที่5นะจนถึงอันดับที่10ราคาเท่ากันอยู่ที่600,000ยูโรหรือประมาณ21ล้านบาทประกอบไปด้วยอันดับที่5ดราแกนบอสโควิชกองหน้าของชลบุรี FC อันดับที่6เป็นของนักเตะไทยเพียงคนเดียวคือทิติพันธ์พ่วงจันทร์มิดฟิลด์พลังไดนาโมของ BG ปทุมยูไนเต็ดอันดับที่7เป็นของยานิคโบรี่ประกอบหลังของราชบุรีมิตรผล FC อันดับที่8เป็นของเบอร์นาร์โดกูเอสตาหัวหอกของเบรมยูไนเต็ดและอันดับที่9เป็นของเซอร์คิโอซัวเรสกองหน้าการท่าเรือ FCและสุดท้ายอันดับที่10เป็นของวิกเตอร์คาร์โดโซประการหลังของ BG ปทุมยูไนเต็ดนั่นเองครับนะฮะเป็นแต่ว่างานนี้ก็ติดโผกันเพียบนะฮะโดยเฉพาะทิติพันธ์พ่วงจันทร์ไม่น่าเชื่อว่าเฮียแกนะครับจะเข้ามาอยู่ใน1ใน10ได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับสู้ๆนะฮะคนไทยของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เหมือนกันครับแม้ว่าจะเป็นไทยลีกของบ้านเราเองก็ตามนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโคราชยันไม่ขายทีมโต้กระแสโซเชียลไม่เป็นความจริงโดยเสเหนียวผู้จัดการทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FC ออกโปร่งโต้ข่าวลือที่สโมสรโดนไวรัสโควิด-19 เล่นงานหนักจนถึงขั้นขายทีมโดยจากประเด็นข่าวลือในสื่อออนไลน์ระบุว่าสวัสดแคทนครราชสีมามาสเตอร์ FC นั้นเจอวิกฤตการโควิด-19 เล่นงานอย่างหนักฟุตบอลไทยลีกหยุดแข่งสโมสรขาดรายได้จนถึงขั้นเตรียมขายทีมพร้อมกับลดเงินเดือนนักเตะลงและทีมงานจนเหลือแค่ 25% นั้นล่าสุดทีมงานฟุตบอลนะครับผมได้สอบถามไปยังเสเหนียวนะฮะผู้จัดการทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FC ที่เผยถึงข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆแบบนี้ว่าบอร์ดบริหารนครราชสีมามาสเตอร์ FC นั้นยืนยันมาว่าเราไม่ได้มีโครงการที่จะขายทีมอะไรเลยและไม่ได้ลดเงินเดือนเหลือแค่ 25% ตามที่เป็นข่าวอะไรนั้นเรื่องเงินเดือนขอชี้แจงตามนี้มาว่าเราขอร่วมมือเพื่อปรับลดเงินเดือนนักเตะลงแค่ 15% เท่านั้นนักฟุตบอลและก็ทีมงานจะได้ 85% ซึ่งเราขอแบ่งจ่ายหลังจากที่สโมสรไม่มีรายรับเข้ามาเลยในช่วงนี้เราอยู่กันแบบพี่น้องครับไม่มีปัญหาอะไรกันมากมายโดย 85% ที่ว่านี้ก็คือเราแบ่งจ่ายแบบนี้จ่ายงวดแรกนะครับ 25% อีก 25% จะมีการจ่ายให้ไม่เกินสัปดาห์นี้ส่วนอีก 35% ทางสโมสรกำลังไปกู้เงินมามอบให้ส่วนที่เหลือซึ่งเราขอยืนยันมาว่าจะดำเนินการให้ตามสัญญาซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าการวิกฤตการโควิด-19 นี้ก็ทำให้ทีมไม่มีรายได้เลยแต่ฝ่ายบริหารจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ให้ไปได้นะฮะเพื่อหาเงินมาจ่ายให้นักเตะและทีมงานครบอย่างแน่นอนครับนะฮะเป็นว่าวิกฤตการนี้โดนกันทุกๆทีมนะฮะผมไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่นะฮะโดนหมดทุกคนนะผมยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะฮะอะไรเซฟได้ก็ควรจะเซฟไว้อะไรที่ควรที่ไม่จัดจะฟุ่มเฟือยนะฮะก็ควรจะเก็บไว้นะครับเพราะเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปอีกนานผมไม่รู้ว่าตอนไหนถึงจะหยุดนะฮะและรู้สึกว่าตอนนี้ไทยนะผมก็มีคนตายเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ว่าคนหายก็มีเยอะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าที่กันทุกๆคนนะฮะช่วยทำงานนี้ให้สำเร็จรุ่งร่วงไปได้ดีด้วยกันครับสู้ๆนะครับผมทุกๆคนและนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่9เมษายน2563โดยใช้บุปผาครั่งบอลไทยครับ